าะแถลงการประชาชนที่อยู่เบื้องหลังลูกๆดาวดินฉบับที่1 นะครับพวกเราประชาชนที่อยู่เบื้องหลังนักศึกษาที่เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องประชาชนผู้ทุกข์ยากจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐและเอกชนที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนโดยแท้จริงกลุ่มนักศึกษาดาวดินคือกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาอยู่แค่เพียงในห้องเรียนแต่พวกเขาได้ลงพื้นที่เพื่อมาศึกษาถึงปัญหาจนได้มาพบกับปัญหาความเดือดร้อนจริงที่ไม่เคยมีสอนในตำราเรียนวันนี้พวกเราได้รวมตัวกันเพื่อมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ลูกๆดาวดินของเราในวันที่พวกเราเดือดร้อนประสบปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากทุนและรัฐไม่เคยมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีเพียงแต่พวกเขาลูกๆกลุ่มดาวดินที่ต่อสู้เคียงข้างพวกเราเสมอมาเคียงข้างพ่อแม่ๆมาเป็นเวลายาวนานหากแม้ไม่มีสายเลือดแต่ลูกๆคือความผูกพันเสมือนลูกคนหนึ่งที่ไม่สามารถขาดจากอ้อมกอดของพ่อแม่ได้สิ่งดีๆที่พวกเขาทำน้อยคนนักในสังคมนี้ที่จะรับรู้พวกเขาเป็นเพียงเด็กธรรมดากลุ่มหนึ่งซึ่งควรจะไปเที่ยวหาซึ่งควรจะไปเที่ยวห้างดูหนังฟังเพลงตามภาษาเด็กทั่วไปแต่สำหรับลูกๆดาวดินกลับไม่ได้ใช้เวลาเหล่านั้นให้ไร้ประโยชน์พวกเขาได้ใช้ช่วงชีวิตของการเป็นวัยรุ่นให้มีค่ามีประโยชน์แก่สังคมต้องมารับรู้อยู่กับความทุกข์และปัญหาของพ่อแม่ที่เดือดร้อนวันนี้พวกเราอยากจะขอวิงวอนให้สาธารณะได้รับรู้ได้เข้าใจว่าลูกๆดาวดินของเราไม่มีความผิดสิ่งที่ลูกๆของพวกเราทำไม่ใช่การกระทำผิดเยื่องอาชญากรไม่ใช่ผู้ที่ทำลายความมั่นคงของชาติเราเชื่อว่าสิ่งที่ลูกๆดาวดินทำก็เพื่อสะท้อนถึงปัญหาความอึดอัดใจการถูกกดขี่ข่มเหงของพวกพ่อแม่ทุกวันนี้มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายพยายามใส่ร้ายป้ายสียัดเยียดให้พวกเขามีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังหรืออยู่ฝั่งสีใดๆเราขอยืนยันว่าลูกๆดาวดินอยู่ข้างประชาชนไม่มีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังวันนี้พวกเราประชาชนผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มนักศึกษาดาวดินขอเรียกร้องดังนี้ปล่อยตัวนักศึกษาทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆหยุดการเชื่อมโยงใส่ร้ายป้ายสีทำลายความชอบธรรมของนักศึกษาความทุกข์ยากของประชาชนคือผู้อยู่เบื้องหลังนักศึกษาโดยแท้จริงเพราะดาวดินอยู่เคียงข้างดินเสมอดาวคือแสงสว่างดินคือประชาชนผู้ยากไร้กงขังมิอาจปิดกั้นแสงดาวที่เป็นดินได้โปรดปล่อยให้ดาวเป็นอิสรภาพด้วยเถิดเพราะดาวจะส่องแสงประกายสู่ประชาชนทุกยามราตรีประกาศไว้ณวันที่4กรกฎาคม2558หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ